อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟต่อไปนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจองตั๋วล่วงหน้านะครับคือเขาเปิดให้บริการเมื่อไหร่ไปใช้บริการได้เลยนั่นก็คือรถไฟฟ้านะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมที่รอใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีอยู่จะได้ใช้แล้วนะครับโดยจะเปิดให้บริการในช่วงบ่ายเวลา 15:00 นก็จะให้ประชาชนได้ใช้บริการฟรี30สถานีซึ่งในสัปดาห์แรกครับจะมีการเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีระยะทาง 34.5 กิโลเมตรจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 15:00 นโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมและบริษัทนอร์เทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือว่า NBM ผู้รับสัมปทานโครงการจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการตลอดสาย30สถานีโดยที่ไม่เก็บค่าโดยสารประมาณ1เดือนนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงสถานีมีนบุรีครับส่วนเรื่องของการให้บริการเชิงพาณิชย์หรือว่าแบบเก็บค่าโดยสารก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่18ธันวาคมนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่15บาทสูงสุด45บาทครับโดยทางด้าน NBM ได้มีการเตรียมขบวนรถรองรับเอาไว้ประมาณ20ขบวนครับซึ่งก็จะนำมาใช้เดินรถวิ่งไปกลับสลับกันในสัปดาห์แรกเนี่ยเขาจะปล่อยขบวนรถทุก10นาทีนะครับส่วนสัปดาห์ถัดไปในช่วงเวลาพีคหรือว่าเร่งด่วนเนี่ยก็จะมีการปล่อยขบวนรถทุก5นาทีโดยสำหรับสัปดาห์แรกของการเปิดบริการฟรีครับก็จะให้บริการในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง2ทุ่มนะครับส่วนสัปดาห์ที่2ก็จะมีการขยายไปอีกครับก็คือให้บริการในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มและสัปดาห์ที่3เป็นต้นไปก็จะเปิดให้บริการในช่วงเวลาปกติครับก็คือ6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนครับโดยคาดว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการมากกว่า 100,000 คนต่อวันทั้งนี้ครับประชาชนที่จะมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็สามารถติดต่อขอรับบัตรโดยสารได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับหรือว่าจะไปกดรับบัตรโดยสารผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถใช้บัตรรับบิดแล้วก็บัตร EMV แตะเข้าออกในการเดินทางได้โดยที่จะไม่มีการหักเงินนะครับโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีมีทางเดินลอยฟ้าด้วยนะครับหรือว่าสกายวอล์คความยาว345เมตรเป็นแห่งแรกในไทยที่มีทางเลื่อนอัตโนมัติด้วยก็มีบริการ6ตัวด้วยกันแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีแดงที่มีการเชื่อมต่อนะครับก็จะไปเชื่อมต่อที่สถานีหลัก4แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเขียวก็จะเชื่อมต่อที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุและเดี๋ยวในอนาคตครับก็จะเชื่อมต่ออีกครับกับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สถานีมีนบุรีด้วยนะครับมีชื่อเล่นด้วยนะครับน้องนมเย็น ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวมาตลอดเพราะ ว่าถ้าเดินทางจากบ้านมาแล้วจะไปจังหวัดนนทบุรีเนี่ย บ้านผมสามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วถ้า เกิดสามารถเชื่อมต่อกับรถนมเย็นได้ก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะสามารถเดินทางไปที่จังหวัดนนทบุรีได้สะดวกมากยิ่งขึ้นหรือถ้าจะไปทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครไปมีนบุรีก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมตรวจสอบข่าวล่าสุดคือถ้าผมจะไปขึ้นที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุซึ่งมันจะเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเมื่อวานนี้ทางเพจของโครงการระบุนะครับว่าทางเชื่อมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดให้บริการและคุณผู้ชมซึ่งอยู่ตามสถานีต่างๆเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าประตูไหนที่อาจจะยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือว่าปรับปรุงอยู่ยังไม่ได้เปิดให้บริการดังนั้นอาจจะต้องตรวจสอบกันหน่อยสำหรับใครที่อยากจะไปทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะครับค่ะสายสีชมพูนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เรารายงานกันไปก็คือแครายมีนบุรีนะคะระยะทาง 34.5 กิโลเมตรเขาจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางถ้าเกิดขึ้นทั้งสายเนี่ยประมาณ50นาทีถ้าคุณผู้ชมลองขับรถดูเนี่ยใช้เวลาอย่างต่ำ1ชั่วโมงนะถ้าเป็นยิ่งช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแค่ผ่านแจ้งวัฒนะแล้วข้ามแยกมาเข้ารามอินทราผมว่าน่าจะเกินชั่วโมงแล้วค่ะก็ช่วยประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้จะเห็นได้นะคะว่าโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะก็เปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ใช้กันเกือบครบแล้วก็จะมีบางส่วนเท่านั้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะซึ่งถ้าหากว่าน้องนมเย็นให้บริการในเย็นวันนี้เนี่ยค่ะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางแจ้งวัฒนะใช้เส้นทางรามอินทราเนี่ยก็
น่าจะไม่ต้องไปเสียเวลาบนท้องถนนมากขึ้นนะคะบางคนคาดหวังแบบนี้คุณวิริศบ้านอยู่แถวถนนรามอินทาเนี่ยก็คาดหวังเหมือนกันใช่ไหมคะว่าบนถนนรามอินทาเนี่ยน่าจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเดินทางได้รวดเร็วมากขึ้นใช่คือถ้าเชื่อมต่อปั๊บแล้วไปต่อมีสถานีแถววิภาวดีรังสิตต่อมาถึงหน้าออฟฟิศได้ผมไม่เอารถมาแล้วฮะรถไฟฟ้าดีกว่าเพราะอย่างขากลับถ้าชั่วโมงเร่งด่วนอย่างที่คุณเชษฐาบอกไปโอ้โหมันติดเหลือเกินถ้าขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยการควบคุมเวลาเนี่ยมันดีมากกว่านะครับครับ